เรามาดูข้างคาวกำลังออกจากถ้ำนะครับนะส่องตรงรูมาหน่อยครับโอ้มาออกแล้วนะครับเยอะด้านในจะเป็นถ้ำค้างคาวเขาบอกว่าเป็นล้านเลยนะครับเป็นล้านตัวเลยแล้วก็เห็นพระบอกว่าขายขี้เจียขี้ค้างคาวนี่แหละ15วันนะได้เป็น100กระสอบกำลังทยอยออกมาแล้วครับไม่คิดว่ารู้แค่นี้จะหมดแล้วนะคิดว่ามันออกจากถ้ำใหญ่ๆแล้วก็บินออกมานี่จะให้มาดูล่ะเห็นไหมโอ้เยอะมาละมาละโอ้พอเราส่องไปก็จะไม่มาลองปิดเลยตอนนี้นะครับข้างคาวนะครับก็กำลังทยอยออกจากถ้ำแล้วนะครับเราอยู่บริเวณวัดบ้านมุงอำเภอเนินมะปรางนะครับจังหวัดพิษณุโลกไปแล้วนะครับไปแล้วเป็นสายเลยขึ้นขึ้นโอ้เยอะเหมือนกันนะไปแล้วครับเขาก็จะไปเป็นสายนะเพราะมีเสียงด้วยมันมีเสียงด้วยนี่ออกจากเนี้ยออกจากโอ้เยอะเหมือนกันเลยไปแล้วนะครับไปแบบเป็นนี่มันออกมาจากรูนั่นแหละเหมือนยุงเลยไปเหมือนเป็นขบวนเลยนะครับเป็นพึ่งเลยบินขึ้นสูงแล้วครับขึ้นสูงแล้วขึ้นสูงบ้างต่ำบ้างสูงบ้างต่ำบ้างโอ้สวยงามครับสวยงามจริงๆอันนี้ชัดอยู่ตัวนี้เหมือนลุงเหมือนสีลุงอ่ะเหมือนงูอ่ะมันไปเหมือนงูเลยมีคนมีหลวงพี่อธิบายไปด้วยเหมือนงูเลยเหมือนงูเลยเหมือนงูนะครับไปเหมือนงูนั่นแหละพญานาคครับเหมือนพญานาคลอยได้อันนี้จะเป็นถ้ำที่วัดบ้านมุงบ้านมุงนะครับบ้านมุงใหญ่ขึ้นเรื่อยใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วใหญ่ขึ้นเรื่อยแล้วโอ้เริ่มทยอยออกมาแล้วเยอะเลยนะครับเยอะเลยออกจากปากถ้ำแล้วออกจากปากถ้ำนะครับรูตรงนั้นไหนไหมรูเนี่ยปากถ้ำรูตรงนั้นแหละมันเป็นรูอยู่เนาะโอ้เยอะเลยอ่ะโอ้แล้วก็จะบินออกเป็นสายเหมือนสุดยอดสุดยอดเหมือนงูเลยครับเหมือนงูเลยมันงูอยู่บนท้องฟ้าเลยเหมือนพญานาคเหมือนพญานาคครับพญานาคไม่ใช่อยู่น้ำโขงนะอยู่บนท้องฟ้าครับไปแล้วแตกบึ้มออกมาเพื่อไปหากินมันจะบินไปเป็นขบวนเป็นสายเลยนะครับอันนี้คือไฮไลท์ของอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกครับข้างคาวนะครับจำนวนเยอะมากเลยบินออกจากถ้ำเพื่อจะไปหากินช่วงตอนกลางคืนบินออกจากถ้ำที่อยู่วัดบางบ้านมุงนะครับบ้านมุงเรามันมืดนะครับมืดก็อาจจะมองไม่เห็นตรงบริเวณที่บินออกจากถ้ำแต่ถ้านะครับถ้าบินออกมาแล้วอยู่กลางท้องฟ้าเนี่ยก็จะเห็นนะครับมันเป็นงูเลยมันเป็นงูเลยนะครับของอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็จะนี่แหละมาดูภูเขาหินปูนแล้วก็แน่นอนครับจะต้องมาดูค้างคาวนับล้านตัวเลยนะครับที่บินออกจากถ้ำเพื่อที่จะไปทำมาหากินตอนกลางคืนไม่รู้บินไปไหนเยอะเลยสุดยอดมากเลยครับ